การเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่ก็ยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบคัสสุปาค่ะวันนี้เราผู้ชมขาเรา2คนนะครับบุกมาใจกลาง RCA นั่นเองเพราะเขาบอกว่ามีร้านเด็ดร้านดังร้านหนึ่งส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและที่สำคัญผู้บริหาร2หนุ่มหล่อนะคะเป็นคนที่ขมวดอยู่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งเป็นอดีตนักร้อง KPN อีกคนหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงให้กับศิลปินมาหลายคนแล้วแต่ว่าวันนี้เขาทั้งสองเนี่ยจับมือกันแล้วก็มาลงทุนทำธุรกิจกับร้านนี้เลยค่ะพี่เล็กโอชูซูชินั่นเองนะคะร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมนะคะเหมือนส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่านะคะอาหารแต่ละชนิดวัตถุดิบแต่ละอย่างตรงมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะแน่นอนแล้วเราสองคนก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะไปท้าพิสูจน์ความอร่อยว่ามันอร่อยสมคำล่ำลือตามที่โลกโซเชียลเขาได้เกิดการแชร์หรือเปล่าอยากรู้ใช่ไหมตามมาเลยค่ะแต่จะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะแล้วอยู่ใจกลางอาเซียนใช่ไหมนี่เขามาเขามีโปรโมชั่นแล้วเนี่ยโปรโมชั่น100เนื้อที่นี่ราคาเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทเองอ่ะเออนี่เมนูนะ200นิดนิดเองโอ้145บาทมีราคาเยอะมาก5บาทอุ๊ยไม่แพงไม่แพงน้ำลายแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอเจ้าของร้านแอบไปเจอเชฟกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะงั้นตามมาค่ะเวลาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟนะคะที่มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นกว่า15ปีเขาบอกเลยว่าคนนี้นี่แหละคือมือเทพโอ้โหมือรังสรรค์อาหารทุกๆอย่างในร้านโฮชูซูชินั่นเองนะคะขอต้อนรับเลยค่ะเชฟโต๊ดค่ะสวัสดีค่ะเชฟโต๊ดต้องถามกันแบบนี้เลยนะคะว่าเมนูในร้านเห็นบอกว่ามีเมนูเยอะมากๆใช่ครับมีกี่ชนิดจำได้ไหมคะเยอะเยอะมากเยอะมากใช่ไหมเขาบอกว่าประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นมากว่า15ปีเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยอะไรที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ครับเชฟขาที่เชฟจะต้องนำมาเป็นรังสรรค์เมนูในแต่ละเมนูค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องหน้าตานะครับค่ะหน้าตาของเชฟหน้าตาหน้าตาเป็นเรื่องของรสชาติค่ะวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันอันนี้สำคัญมากๆวัตถุดิบต้องสดใหม่ทุกวันและต้องบอกแบบนี้ว่ารสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเชฟเนี่ยเป็นคนรังสรรค์ให้อร่อยอร่อยด้วยขนาดที่แบบว่าตัวน้ำโซยุใช่ไหมที่ต้องปรุงใหม่เหรอคะใช่ครับต้องปรุงใหม่ครับโอ้โหมันไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาขนาดเชฟเขาการันตีขนาดนี้กระซิบถามเชฟนิดนึงดีกว่าเวลาแล่ปลาหรือว่าเวลาทำวัตถุดิบที่มันต้องสดใหม่เนี่ยมีวิธีเฉพาะตัวยังไงบ้างคะก็ต้องใช้ความนุ่มนวลใช่ต้องสัมผัสเบาๆเนื้อปลาเบาๆทุกอย่างต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนใช้ประสบการณ์กว่า15ปีในการที่ทำคือประสบการณ์ล้วนๆคุณผู้ชมนะคะรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องขึ้นไปชิมดีกว่าขึ้นไปชิมไม่พอค่ะต้องเจอกับเจ้าของร้านด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่าความเป็นมาคือคำว่านะคะโฮชูซูชิเนี่ยชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมารวมไปถึงก็บอกว่าวัตถุดิบเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเลยส่งตรงมาจากญี่ปุ่นบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะรวมไปถึงความอร่อยเบสเลอร์ของเมนูอาหารแต่ละชนิดสดมาอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนขนาดตัวเชฟเองยังการันตีเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยชัวร์ 100% ครับเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปชิมค่ะนะตามเราตามมาเลยค่ะนี่เลยนะครับผู้ชมขาว่าตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจค่ะเขาบอกว่าเป็น2หนุ่มหล่อนะคะที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องพิสูจน์ค่ะเพราะเขามีกิตติศัพท์ค่ะหลายๆคนเขาบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านหล่อมากๆก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะเป็นหนุ่มในวงการบันเทิงของเรานั่นเองตอนนี้นะคะลิซี่กับโบกัสเนี่ยอยู่ที่ร้านโฮชูซูชินั่นเองค่ะและ2คนนี้นะคะโบกัสเนี่ยสนิทมากๆเลยนะคะ
อันนี้เป็นหวานใจแน่นอนแหมเรารู้จักกันตั้งแต่น้องเขาเข้าวงการแล้วแล้ววันนี้เราก็เห็นความสำเร็จของน้องเขาแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับนะคะน้องกิวนะคะแล้วก็คุณนัทนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแบบว่าฮันนิชิบะจริงๆเราสองคนแต่งตัวผิดธีมนะปกติถ้ามาร้านอาหารญี่ปุ่นแบบนี้จะต้องใส่เป็นกิโมโนแล้วก็เดินเป็นเกี๊ยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมอยู่ก็เลยผ่านนะฮะอยู่แล้วซักรีดใช่ไหมใช่แต่เขาบอกว่าในโซเชียลเนี่ยกระพือข่าวเยอะมากบอกว่าสองหนุ่มเจ้าของร้านเนี่ยหล่อมากๆเราก็เลยต้องมาเปิดบาร์เปิดบาร์ก็ขอกินด้วยขอเลียซูชิเรียกว่าเลียอะไรเหรอเลียซูชิพยักถามก่อนเลยดีกว่านะคะอย่างคุณกิวนะคะแล้วก็คุณนัททั้งคู่อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วแล้วทำไมอยู่ๆถึงผันตัวเองมาทำธุรกิจส่วนตัวแบบนี้คะร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดจากแพชชั่นค่ะผมคือแพชชั่นใช่คืออย่างมีเมียญี่ปุ่นไม่ใช่ระวังจะหมดแพชชั่นแล้วแพชชั่นไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ในส่วนของการที่เราชอบทานอาหารญี่ปุ่นเราตะเวนไล่ทานมาเยอะมากคือเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ครับทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานหรือยังคะวนสักพักใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่นะเรียซูชิชานไม่เป็นเลยนะคะมันก็เลยทำให้ชอบกินอาหารญี่ปุ่นละครับมันก็เลยทำให้เรามาคุยกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามาทำร้านอาหารญี่ปุ่นในแนวที่เราอยากจะทำแล้วก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดดีกว่าครับคือแพชชั่นนี้มันมีมานานหรือยังคะมันกินมาตลอดแล้วครับแล้วแบบว่ามันอยากทำคือทุกครั้งที่แบบว่าเฮ้ยวันนึงไปไหนก็ดีไปกินอาหารญี่ปุ่นคิดอะไรไม่ออกครับมันเกิดจากไอเดียแค่นี้แพชชั่นแค่นี้เหรอแล้วคุณนัทชอบกินอาหารญี่ปุ่นด้วยไหมคือตอนแรกไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะฮะแต่พอรู้ตัวอีกทีก็กินมันทุกวันเอาเหรอแล้วตะเวนกินคือเริ่มจากไทยก่อนใช่จากไทยทีนี้พอได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ทานก็ไปตะเวนกินเหมือนกันใช่มันก็อาหารญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยอาหารญี่ปุ่นที่มันเป็นญี่ปุ่นจริงๆครับมันก็แตกต่างกันเยอะมากเลยนะมันเป็นยังไงอ่ะคือในเรื่องของวัตถุดิบหลายๆอย่างอาจจะเมืองไทยอาจจะต้องส่งมาไกลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดที่ญี่ปุ่นมันก็จะวัตถุดิบมันก็จะแตกความสดความละมุนลิ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างเลยแล้วมันก็เลยทำให้ว่าเราเปิดธุรกิจมาเราก็เลยต้องการวัตถุดิบที่มันมาจากญี่ปุ่นส่งตรงมาจากญี่ปุ่นอาหารทุกอย่างก็เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยได้กินอาหารญี่ปุ่นเหมือนเวลาที่เราอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ใช่วัตถุดิบคือบางทีเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเที่ยวต่างประเทศไปถูกไหมเอ๊ะทำไมเมนูเหมือนกันแต่กินในไทยกับกินในประเทศเขาโดยตรงรสชาติมันไม่เหมือนกันใช่ถูกต้องมันอยู่ที่การรังสรรค์รสชาติทุกอย่างมันมีความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของพวกตัวซูชงซูชิเองมันเป็นศิลปะแต่หลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าเราสองคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเลยว่าเราตั้งใจว่าจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยและในเมืองไทยเนี่ยวัตถุดิบล่ะคะจะไปหาจากไหนอะคะวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราส่งตรงมาจากตลาดปลาโทโยสุที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยใช่ครับตลาดปลาโทโยสุที่ญี่ปุ่นปลาอะไรนะคะโฮโยสุโฮโยสุนะคะคือเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนึงถ้าไปไม่ถึงเนี่ยคือไม่ได้นะเราต้องไปพวกตลาดปลาตลาดปลาอะไรคะฉันไม่รู้ตลาดปลามันมีที่ไหนบ้างแต่ว่าแต่ฉันแค่ที่ถ้าฉันไปญี่ปุ่นเนี่ยฉันต้องไปตลาดปลาไปจบซูชิกันแบบที่ตลาดอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับที่กับคุณนัทก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหรอใช่ไปเราไปมาแล้วครับเราไปที่ตลาดปลามาแล้วแต่เราแต่ก่อนมันเป็นคือตลาดปลาทุกที่จีแต่ตอนนี้ตลาดปลาตัวนี้ปิดไปแล้วแล้วมาเป็นทุยสุดแทนโอ้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยรสชาติความสดใช่ความอร่อยมันก็หายไปไหมคะตอนการนำส่งมาเนี่ยเขาจะมีการแพ็กเกจเขาเรียกอะไรแพ็กจิ้งครับแพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีในการรักษาอุณหภูมิตัวปลาคือเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วมันมีวิธีการถนอมอาหารที่ทำให้เหมือนสดอยู่ตลอดเวลาเอาปลามาทั้งตัวเอาปลามาทั้งตัวแล้วทำการถนอมอาหารทุกอย่างที่อยู่พอมาอยู่ในร้านเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกอะไรตู้ที่เราไว้ถนอมอาหารโดยเฉพาะความสดก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าอาหารในร้านเนี่ยประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วก็รับประทานอาหารญี่ปุ่นจริงๆใช่ครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราอยากเปิดอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับเราแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าซูชิต้องเป็นยังไงครับเรารู้ว่าปลาดิบต้องเป็นยังไงแล้วทีนี้พวกเมนูต่างๆที่จะอยู่ในร้านล่ะ
พราะว่ามันไม่ได้มีแค่เมนูเดียวไงใช่ถูกต้องครับเราก็เลยได้ไปได้เชฟเก่งอ๋อเชฟชื่อเก่งเหรอครับนี่ไงครับได้เชฟที่มีคุณภาพคือทีมเชฟเราเนี่ยประสบการณ์ขั้นต่ำคือ15ปีถึง20ปีครับแต่ละคนทั้งครัวร้อนและครัวเย็นครับเราก็ทำการคุยกันจนเข้าใจว่าความต้องการของเราคืออะไระแล้วความต้องการของเขาคืออะไระแล้วปรากฏว่ามันแมทกันพอดีว่าตัวเชฟเราก็ต้องการสรรสร้างอาหารที่มันมีเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยที่สุดดีที่สุดครับมันก็เลยทำให้ความเข้าใจเราตรงกันก็เลยทำด้วยกันอ๋อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นตรงนี้วัตถุดิบมาจากญี่ปุ่นเชฟฝีมือดีมากกว่า15ปีแล้วเมนูแต่ละเมนูล่ะคะมีการรังสรรค์คุยกับเชฟยังไงบ้างคะเดี๋ยวถ้างั้นเราเริ่มจากเมนูเลยไหมหรือว่าอ๋อนี่ไงเรามีเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราคุณผู้ชมขาคุณจำได้คุณจีนมาได้เอามาจากคุจิลองแคะดูได้ครับเอาเหรอทำไมเป็นก้อนหินอาหารญี่ปุ่นก้อนหินอะคะตัวนี้ชื่อของมันคือทงคัตสึลาวาทงคัตสึลาวาเราก็เลยนำหินภูเขาไฟมาครับมาจัดสรรตกแต่งจานให้มันเป็นเข้าทีมของมันชื่อเมนูตรงหน้าว่าอะไรนะคะทงคัตสึลาวาครับทงคัตสึลาวามันคืออะไรมันคือหมูทอดคือปกติแล้วครับคนไทยเนี่ยเมนูที่สั่งกันเยอะๆเลยคือทงคัตสึขายดีสุดใครไปคิดเลยออกก็สั่งทงคัตสึใช่ทีนี้เราก็เหมือนเวลาเราไปเราต้องกินแบบข้าวหมูทอดทงคัตสึอะไรเงี้ยใช่ทีนี้เราก็เลยจับมาดีไซน์ใหม่ทำใหม่ออกมาเป็นทงคัตสึลาวาที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่มีที่เราที่เดียวเมนูนี้มีที่เราที่เดียวไม่มีที่อื่นแต่บอกนะคะผู้ชมขาว่าก้อนหินที่เห็นเนี่ยเป็นหินที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นหินที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาหมดแล้วใช่ครับเป็นหินของไปปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคุณผู้ชมสามารถกินได้นะคะมันมีความพิเศษตรงชีสชีสครับตัวชีสที่เยิ้มมาเป็นลาวาที่ว่ากินคู่กับตัวหมูตัวหมูนี้ก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับเป็นหมูพร้อมกับตัวซอสที่จิ้มขึ้นมาซอสที่จิ้มเนี่ยเป็นซอสที่เชฟเราดีไซน์รสชาติขึ้นมาเองด้วยที่ร้านทุกซอสทุกอะไรซอสทุกอย่างเลยครับไม่ถึงเลยเราตีใหม่หมดเลยฉันขอให้โดริคให้ชามนิดนึงให้จานนิดนึงนะคะจานจะได้หมุนได้ด้วยให้แล้วมาดูสวยดีเนาะมาดูน่าทานอะไรอย่างเงี้ยน่ารับประทานมากเมนูต่อไปดีกว่านะคะเมนูถัดมาเป็นเส้นอินานิวะผัดเมนไตโกะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยหาทานได้ง่ายๆครับมันเป็นเส้นอินานิวะเป็นเส้นญี่ปุ่นทานคู่กับตัวข้างบนจะเป็นตัวโฮตาเตะท็อปด้วยตัวไข่ปลาเหรอครับไข่ปลาแซลมอนเวลาเราทานเนี่ยรสชาติมันจะตัดกันพอดีครับผมความเค็มความนุ่มนิ่มเทคเจอร์ในการทานจะละมุนมากแล้วเขาจัดจานสวยมากเลยเนาะจริงมันคือศิลปะครับค่ะก็คือเชฟไงกว่า15ปีประสบการณ์การจัดจานพวกแบบจัดจ้านเลยคือสมมติว่าทำเมนูนี้แล้วก็แบบว่าเอาทั้ง3กองนี้มารวมกันมันก็ดูไม่น่าทานเนาะมันก็ทำให้ดูน่าทานขึ้นตรงปกนะครับต้องปกเลยเองแล้วกระดาษอย่างนี้ใช่คือสมมติว่าเวลาที่เราเข้ามาในแฟนเพจร้านเนี่ยผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าถ้าเราเห็นรูปแบบไหนตรงปกแน่นอนตรงปกแน่นอนออกมาแบบนี้แบบนี้เลยค่ะเห็นยังไงรับประทานแบบนั้นเป็นอย่างนี้เลยจานต่อไปเห็นบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เหมือนกันอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์เลยครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกสั่งตัวนี้ได้เลยคือโอมากาเซ็ตโกโอมาสเกะเซ็ตโกโอมากาเซ็ตโอมากาเซ็ตนี่ฉันมีผัวญี่ปุ่นไม่ได้นะเนี่ยฉันไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเมนูนี้เมนูอะไรครับโอมากาเซ็ตเซ็ตโกครับกาเฟ่ตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับค่ะ Bronze Silver Gold อ๋อมันเป็นยังไงคะมันจะแตกต่างกันที่จำนวนคำค่ะครับผมตัว Bronze เนี่ยจะเริ่มที่4คำ4คำครับตัว Silver เนี่ยจะเริ่มที่6 4คำนี่เหมือนกัดทีละคำให้ได้6คำอย่างเงี้ยครับได้1ชิ้นใช่ครับอ๋อ4ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่ว่าเราจะสั่งครับเซตโกจะเป็นตัว8ชิ้นอันนี้ก็คือกี่ชิ้นอันนี้8ชิ้นเป็นเซตโกใช่แต่เห็นบอกว่าจานนี้เนี่ยต้องกินเรียงลำดับด้วยเรียงลำดับรสชาติครับยังไงคะ1 2 3 4 5 6 7 8เราจะเริ่มที่ปลาเนื้อขาวก่อนอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมขานี่ไงปลาเนื้อขาวนี่ไงใช่มั้ยอยู่ตรงนี้ครับอ๋อปลาเนื้อขาวอ๋อมุกนางมุกตลอดไม่ฉันก็บอกว่ามันชื่อตัวนี้ก็ปลาเนื้อขาวนะคุณผู้ชมอ่าปลาเนื้อขาวก่อนครับตัวซูชิทั้งหมดเนี่ยเชฟดีไซน์รสชาติขึ้นมาใหม่ทั้งหมดกินผึ้งด้วยเหรอคะนี่ผึ้งมีผึ้งด้วยนี่อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรเกล็ดน้ำตาลญี่ปุ่นครับเพื่อให้มันเป็นการลงตัวแบบใช่เพราะว่าจริงๆปกติอนางกตัวปลาไหลญี
ทะเลเนี่ยเขาจะทานกับซอสที่มีรสชาติหวานแล้วก็เขาก็เอามาแทนในรสชาติหวานของซอสได้เลยคือรสมันจะเด่นขึ้นค่ะตั้งแต่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากปลาไหลมีปลาเนื้อขาวมีปลาไหลมีปลาชิมาจิครับแล้วก็มีตัวโอโทโร่แล้วก็มีตัววากิวเอโฟครับท็อปด้วยซอสฟอกาแล้วก็มีตัวอีบีโบตันนะครับแล้วก็มีอากามิด้วยคือครับถ้าสั่งเสร็จเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากใช่ไหมคุ้มมากปกติอยู่บ้านกินแต่ปลาไหลปลาช่อนคือถ้ากินเซตเนี้ยมันจะได้รสชาติที่แปลกออกไปความสนุกของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับการดีไซน์รสชาติการจับรสชาติคือถ้าคนที่กินอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นอยากให้เขาได้ชิมเมนูนี้ก่อนชิมเมนูนี้เลยถ้าจะกลับมาเปิดใจแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบในเรื่องของการทานอาหารญี่ปุ่นแน่นอนเพราะปลาแต่ละตัวเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะนุ่มบางตัวอาจจะกรอบแล้วก็รสชาติความหวานความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเชฟเราเนี่ยด้วยความที่เขามีประสบการณ์เขากินปลามาทุกอย่างแล้วเขาจะรู้ว่าตัวนี้นะกินกับวาซาบิดองจะได้อีกรสชาตินึงตัวนี้กินกับส้มยูสุเนี่ยมันก็จะได้อีกรสชาตินึงเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดลึกๆเลยนะครับเข้าไปคำแรกมันจะได้รสชาติ1รสชาติพอเรากัดเข้าไปอีกคำนึงมันจะได้รสชาติที่2ฮะพอเราทานจนจบเนี่ยมันจะได้อีก1รสชาตินึงอาจจะเป็นรสชาติมันเป็นความเค้าเรียกว่าเป็นความลงตัวนะใช่คือปกติเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะบางทีเราก็กินไม่ค่อยเป็นมาอย่างเอ๊ะทำไมมันแปลกๆมันเรียกแต่ว่าจริงๆมันมีเขาเรียกมันมีลำดับรสชาติเออลำดับรสชาติเราก็เพิ่งรู้เนาะอันนี้ต้องกินแบบว่ารู้หลักนะแล้วเราจะรู้เลยว่ารสชาติเขาอร่อยมากต่อไปเวลาหาผัวญี่ปุ่นได้จะได้คุยเขารู้เรื่องแหละเข้าใจไหมอันนี้ตั้งใจเลยค่ะหาผัวญี่ปุ่นวันนี้แหละนะคะต่อไปเมนูไทยตัวนี้เป็นคานิมิโซะบนเตาถ่านนะครับแล้วก็ทานคู่กับตัวขนมปังปูหรอปูปูนะครับเป็นมันปูอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมขาเนี่ยใช่ครับคือร้านทั่วไปอาจจะเสิร์ฟแค่มันปูอย่างเดียวอุ้ยอร่อยมากครับเราค้นพบว่าอร่อยมากต้องทานคู่กับขนมปังอ๋อหรอกินมันปูอย่างนี้ไม่ได้ใช่ต้องรับประทานกับขนมปังใช่ครับจิ้มเลยครับจิ้มเลยมันเป็นเหมือนฟิวชั่นน่ะใช่ใช่ครับแล้วจะรู้ว่าโอ้ความสนุกของโอ้นี่ไงคุณผู้ชมนี่ครับมันจะมีความกรอบของขนมปังรสชาติของขนมปังคู่กับมันอร่อยอ๋อแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าต้องมีตั้งเตาให้ร้อนด้วยคือถ้าเกิดว่ากินมันปูมันต้องกินร้อนๆแล้วมันจะฟินมากแล้วว่ามันเจอกลิ่นห่านด้วยมันกระลงตัวอร่อยอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวฉันให้เมนูนิดนึงฉันให้เมนูนี้นะอร่อยจริงฉันจะเลื่อนไปรับประทานบ้างแต่สิ่งนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้านนู้นเนี่ยเขาบอกว่าสดมากๆสำหรับจานนั้นตัวนี้เป็นเซตปลารวม8อย่างคือชุดโทคุโมริครับก็จะมีปลาที่อร่อยอร่อยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแซลมอนนะครับโอโนโรชิโทโร่แล้วก็อากามิไข่ปลาแซลมอนโฮตาเตะแล้วก็ไอตัวโบตันเอบิครับเป็นกุ้งใหญ่เขาบอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ต้องสั่งใช่ใครมาต้องสั่งเลยครับคุ้มกับเซตนี้เลยว่าถูกแพงราคาที่ไม่แพงมากมีไข่ไข่เมียนด้วยแล้วไข่เมียนเราเลือกมาเกรดที่ดีเพราะว่าผมมีความรู้สึกเคยทานแบบเคยทานกูดีมาหลายที่มันขมทีเนี้ยเวลาเราจะเอาเข้าร้านเนี่ยผมต้องกินก่อนว่าใช่มันไม่ขมอันไหนอันไหนคือขมหรือไม่ขมฮะอันนี้จะเป็นตัวอูนิตัวนี้ครับอูนิคือบอกไว้เลยว่าอูนิเนี่ยเราเลือกตัวที่ดีที่สุดมันเป็นปลาหรอการอันนั้นมันเป็นไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นครับอ๋อเรากินไม่เป็นน่ะอร่อยมากเลยกินไม่เป็นเลยคือตัวนี้ปุ๊บหล่อนิดนึงนี่หล่อนิดนึงนี่ที่มันเป็นท็อปเฮ้ยทำไมมันท็อปทีเลยเนี่ยจะมีชูโทโร่ไม่ขมนะแล้วก็อุ่นหวานเลยหวานเลยมันจะเหมือนเวลาเรากินไข่ปลาอันนี้เหมือนมีแฟนคลับมารอนิดนึงเหรอรอเราเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนส่งถามมาส่งเอสเอ็มมาถามร้านนี้มีปลากระเบนไหมคะปลากระเบนมีไหมคะมาแล้วปลากระเบนเป็นปัญหาญี่ปุ่นเหรอที่ก็เป็นข่าวกันอยู่ในร้านนี้มีจริงๆนะในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยกินของเรามีครีบปลากระเบนอ๋อครีบปลากระเบนจะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ค่ะครับสามารถสั่งทานได้ค่ะก็มันก็ดีเนาะดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยเราแนะนำคือเราจะเสิร์ฟทุกครั้งก็คือตัวปูเมนเมสุตัวนี้จะเป็นตัวน้ำบวยที่เอาหรอเข้าไปก่อนครับเพื่อเป็นการล้างรสชาติที่อยู่ในปากทั้งหมดอ้าวเมื่อกี้ฉันกินไปแล้วนี่ฉันไม่ไปชิมอะไรเลยอ่ะมันก็จะเป็นล้างไปใหม่มันจะช่วยเขาเรียกอะไรมันจะช่วยกระตุ้นต่อมรับรสที่อยู่ทำให้เรารู้สึกว่า
การทานอาหารญี่ปุ่นจะอร่อยขึ้นใช่ครับหรือว่ารู้รสชาติในเรื่องการรับประทานอาหารดีขึ้นใช่ครับรสได้ดีขึ้นรับรสเปรี้ยวแบบไวมากรับรสเปรี้ยวไวมากเหมือนกับว่าเวลาเราไปปฏิบัติภารกิจก็รับประทานน้ำบวยไปก่อนเพื่อเราจะได้รับรสดีขึ้นคุณน้ำบวยเขาอร่อยคุณผู้ชมขอกินหน่อยดีอันนี้ก็เป็นเชฟก็ทำเองใช่ครับน้ำบวยเขาอร่อยกินดูดิครับอร่อยเนาะอร่อยอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลากินอาหารญี่ปุ่นต้องชิมน้ำบวยก่อนอันนี้ก็เป็นสองพริกของทางร้านที่อื่นก็ไม่มีวางยาลูกค้าก่อนคือจะรู้สึกว่ามันจะต้องยิ่งกินแล้วยิ่งอร่อยใช่ไหมจริงต่อมน้ำลายเนี่ยมันกระตุ้นออกมามันกระตุกเนาะกระตุกต่อมน้ำลายเราเนาะพอไปประมาณผ่านไปสักประมาณ5นาทีน้ำลายเราจะเริ่มสองเราก็จะพยายามเสิร์ฟให้ช่วงเวลาที่น้ำลายจะเสิร์ฟต้องถามกันแบบนี้การบริหารการจัดการในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างเราแบ่งหน้าที่อยู่แล้วครับคือพี่นัทเนี่ยจะช่วยบริหารจัดการภายในร้านครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเรื่องของวัตถุดิบเรื่องอะไรทุกหลายๆอย่างเราจะมาจัดการแต่ละที่หลังพวกเราก็คือจะคอยเทสอาหารตลอดเวลาครับเทสทุกวันเห็นบอกว่าเปิดมาเห็นบอกว่าเปิดมา3เดือนฟีดแบคดีมากๆฟีดแบคดีครับเพราะว่าลูกค้ากลับมาทานค่ะเลยใช่ซึ่งจริงแล้วตอนนี้พูดง่ายๆเลยว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยคนมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากแล้วกลัวในเรื่องของคู่แข่งทางการตลาดไหมคะคือมันแต่ละร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านเนี่ยที่แตกต่างออกไปของเราก็มีจุดเด่นที่เราคิดว่าเราก็เด่นกว่าหลายเจ้าครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองรสชาติความอร่อยที่นี่ศิลปะของอาหารซูชิการรังสรรค์รสชาติใหม่ๆที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหารสชาติใหม่ๆที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนผมแนะนำว่าให้ลองมาทานที่โฮชูครับคุณจะเจอกับรสชาติที่แปลกเวลาทานอาหารแน่นอนแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้เราขอพักเบรกแป๊บนึงก่อนนะคะว่ามี FC เนี่ยขอกุญแจรถนะคะขอกุญแจรถหน่อยคือรายการเราสดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมรายการเราสดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามา RTA เนี่ยจอดรถได้บริเวณไหนบ้างจอดได้หมดเลยครับที่จอดรถกว่า 1,000 คันค่ะครับมาได้เลยมาได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถทำไมถึงเลือกตั้งหรือว่าเลือกทำเลที่นี่คะเราชอบตรงที่มันอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เดินทางสะดวกไปไหนมาไหนก็สะดวกลูกค้าที่จอดรถจอดรถก็สะดวกสบายมันมีคำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดการแชร์เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นซูชิลับมันคืออะไรคะซูชิลับหายากให้รู้สึกว่าเป็นร้านซูชิที่หายากมีสองแบบความหมายซูชิลับแรกเนี่ยคือมันเป็นความลับซูชิลับสองเนี่ยคือลับและรุกซูชิลับรับซูชิที่เป็นลับซูชิจะเป็นความลับมันซูชิที่มันซ่อนความลับความอร่อยอยู่ที่นี่แก้เกมดีซูชิลับอันนี้เป็นลูกค้าเขาไปตั้งกระทู้แบบร้านซูชิลับรสชาติมันอาจจะลึกลับมันซ่อนความอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบไขความลับต้องมาที่นี่ความลับของอาหารญี่ปุ่นมันมีหลายอย่างผมแนะนำคิดว่าความลับง่ายๆเลยครับเอาง่ายๆเลยครับสมมติซูชิเนี่ยข้าวที่เราใช้มันเป็นข้าวที่สายพันธุ์ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือข้าวพันธุ์เพราะว่าถ้าบางสายพันธุ์มันก็จะพองๆแล้วเขาปักใบก็จะแบบเละๆอะไรอย่างนี้ถ้าแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันแต่เราเลือกใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแล้วก็ตัวซูชิเนี่ยสมมติเวลาหมักเนี่ยเราใช้น้ำส้มสายชูหมักที่มันเป็นน้ำส้มสามสายพันธุ์ที่เราหมักออกมามันก็จะเป็นรสชาติเฉพาะตัวของทางร้านจะมีทั้งกลิ่นทั้งรูปลักษณ์ทั้งรสอะไรเงี้ยวันนี้3เดือนที่เปิดมาฟีดแบคจากคนที่มาที่ร้านเราว่าอย่างไรบ้างเขาบอกอร่อยมากแล้วก็เป็นรสชาติที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนก็ตัววัตถุดิบสดมากคือกลับมาทานหมดกลับมาทานตลอดมีฝรั่งคนจีนมากันตลอดเลยครับคือได้ทุกเพศทุกวัยมาทานที่นี่เติมมากเลยเติมมากคนญี่ปุ่นก็เยอะมากช่วงเวลาเปิดร้านปิดร้านกี่โมงช่วงเวลาเปิดเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามเป็นช่วงกลางวันเนาะแล้วมีช่วง6 โมงถึง 5 ทุ่มครับเป็นช่วงเวลาเย็นแล้ว3ชั่วโมงที่หายไปไหนคะเราพักเบรกครับเราไปเลี้ยงปลาก่อนไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลาไปแล่ปลาก่อนปลาจอมก้อนเพื่อเตรียมอาหารเวลาที่เราบริหารเนี่ยครับเวลาเราถ้าเกิดว่าลูกน้องเราทำงานจนหนักเกินไปมันก็จะรู้สึกว่ามันล้ามันอาจจะทำอะไรให้ไม่เต็มที่เราก็เลยให้เวลาพักเบรกกับลูกน้องของเราชั่วโมงจริงๆเวลาเปิดร้านไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความอร่อยอย่างเดียวเขายังมองในเรื่องของคนการจัดการการบริหารการจัดการทุกอย่าง
ครับแล้วอย่างทั้งคู่เลยทำงานในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้งานในวงการแล้วคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็ช่วงเดือนหน้าก็จะมีเพลงก็คือพี่นัทเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ผมเอาหรอเราก็ทำพี่นัทที่เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้กับศิลปินมาไม่ดีเนี่ยทำเพลงให้ศิลปินมาหลายคนเลยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะทำเพลงให้กับคุณกิลเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นแข่งค่ายไหนเอ่ยเป็นค่ายตัวเองเลยครับค่ายตัวเองเลยใช่ครับกำลังจะบิ้วทำค่ายตัวเองอยู่ก็ยังไม่ทิ้งฝันสำหรับการเป็นศิลปินเหมือนกันใช่แล้วก็ได้การต่อเติมก็คือที่อยู่ได้ก็คือธุรกิจส่วนตัวใช่ครับจริงว่าทำเพลงให้เราสองคนบ้างก็ได้นะคะได้เลยเพลงนี้คือเพลงเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวฉันจะเป็นผัวยังไงก็แต่งเพลงมาสู้กับบักแตงโมให้พี่บักซูชิเนี่ยก็ต้องมีอารมณ์ประมาณนี้เออต้องลองวะแรปเป็นปลาไหลปลาแซลมอนขาวเลยแต่ว่าแต่อย่างคุณนัทก็ยังทำงานอยู่ในวงการยังเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาต่อเติมแพชชั่นตัวเองแค่นั้นเองทำสนองนิดค่ะสนองความต้องการแล้วคือไม่ได้มองในมุมธุรกิจว่าเราต้องได้กำไรเท่าไหร่แต่ทำแค่ว่าอยากได้อร่อยที่สุดเดี๋ยวอร่อยที่สุดเรากินเองโปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างเราอยากกินตัวนี้ตัวนี้รสตัวนี้อยากอยากแบบว่าถ้าไปบอกเพื่อนว่าทำไมต้องมากินร้านเราได้พูดได้เต็มปากเลยว่าเฮ้ยร้านอร่อยสุดละอะไรเงี้ยเอาง่ายๆคุณผู้ชมขาหลังจากที่เราคุยกับ2ผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อทั้งคู่เนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดเลยตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องการเลือกวัตถุดิบแล้วก็การคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยถ้าใครกำลังมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆคุณผู้ชมค่ะหรือว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานอาหารที่ส่งตรงมาจากแดนประดิษฐ์โดยตรงอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็มาที่นี่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยได้ฝากร้านนี้หน่อยแล้วกันนะคะพี่นัทก่อนแล้วกันก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นหรือว่าถึงจะไม่ชอบก็เถอะอยากให้เปิดใจมาลองเราจะได้รู้จริงว่าเอ้ยเราที่เรานำเสนอไปทั้งหมดอ่ะมันอร่อยจริงๆมันพิเศษจริงเราใส่ใจทุกอย่างจริงครับก็สำหรับใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านเราก็เป็นวัตถุดิบที่ดีมากๆเพราะเราคัดสรรเองกับมือครับผมทานเองผมก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนได้ทานแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงถ้าเกิดว่าชอบอาหารญี่ปุ่นชอบค้นหารสชาติใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้มาที่ร้านเราโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นหน้าจอนั่นเองค่ะแต่เรามีหนึ่งคำถามกับพี่เล็กถูกไหมก่อนที่จะทิ้งท้ายทุกครั้งที่เราเจอแขกรับเชิญหล่อแต่ขอถามคำถามนึงก่อนถามว่าอะไรต้องเก็บเงินในกระเป๋ามากี่บาทคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างตอนนี้นะครับก็คือมีโปรโมชั่น99บาท99บาทก็รับประทานได้แล้วก็รับประทานได้แล้วครับ99บาทเอาหนวดไปไม่ใช่ตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือแซลมอนซาซิมิ110บาทนะครับถูกมากตัวซูชิฟอกา99บาท99บาทเท่านั้นหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดในแฟนเพจได้ที่โฮชูซูชินะครับสามารถเซิร์ชดูในแฟนเพจหรือ Instagram ได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยครับคุณผู้ชมถามมาคำถามที่โฟกัสอยากจะถามน่ะดิฉันรู้ดีอ่ะใช่หรือถามรู้ใจกันเลยนะอ่ะแล้วว่าฉันจะถามใครสองคนดิคนที่ฉันรู้ถามทำไมล่ะเป็นแฟนกันป่ะคะไม่จะรู้เรื่องแล้วถามเลยว่าคนไหนตรงเลยในระยะนี่เป็นพี่ชายพี่ชายพี่ชายดิฉันก็เห็นเขาตอบกันอย่างนี้พี่ชายนี่คนนี้เขามีเมียแล้วลูกสองนะลูกสองนะเออยังยังครับยังไม่มีนี่เมียแถวนี้เป็นโสดเรื่องค่ะเป็นโสดนะคะพี่ประกาศจะถามอะไรเพิ่งเลิกกับแฟนพอดีไม่มีอะไรกับผ่านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากรายการด้วยนะคะนะคะกับรายการเปิดปากคนดังกับเล็กซี่และโบกัสค่ะนะคะทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะนะคะเราออนแอร์นะคะเวลา 5:00 นนะคะแล้วก็เราก็จะรีรันทุกวันอาทิตย์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยทางช่องชนะ8ไทยแลนด์ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอตัวไปรับประทานโซชูซูชิแล้วค่ะโอ้โหซูชิตีเลยเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวมาร้านจะกินของกันแล้วเนี่ยต้องร้านค่ะโฮชูซูชินะคะวันนี้เราขอไปริมรองอาหารกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินกันเร็ว